ครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทักทายพี่น้องนะครับเนาะมื้อนี้ก็มานี่ครับหลังจากฝนตกนะครับเนาะก็มาเตรียมต้นหน่อยนาครับเตรียมปลูกนะครับเนาะเตรียมคัดต้นหน่อยนาไปลงครับหน่อยนาพันธุ์สีทองนะครับเนาะส่วนนี้คือชุดที่2นะครับเนาะชุดนี้ก็จะเป็นต้นเล็กนะครับเนาะชุดแรกเฮาก็เพาะไว้ประมาณ300ต้นนะครับเนาะ200 300ต้น200กว่าต้นนะครับเนาะแล้วก็จะนำไปปลูกสักก่อนนะครับเนาะฝากกดติดตามฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องอาจารย์ออนอินดี้อีสาน Channel นะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะแล้วก็มีต้นนี่นะครับนี่คือต้นเสน่ห์ต้นลูกทอนะครับเนาะลูกทอนะต้นหน่อยหน้าครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปฮะก็เตรียมเพาะต้นยางหน้านะครับเนาะลาดเชื้อเห็ดนํานะครับพี่น้องครับต้นยางหน้าครับส่วนต้นยางหน้านี้เฮาก็จะเพาะเพื่อการขายนําครับขายนําแนปลูกแนนะครับเนาะก็สิเพาะประมาณ 1,000 ต้นนะครับเนาะก็สิลาดเชื้อเห็ด3ครั้งนะครับราคาก็สิบ่แม่นราคาแพงครับบ่ขายราคาแพงนะครับเนาะก็อยู่ราวๆประมาณถามมาเอากับสวนก็ประมาณต้นละ10บาท15บาทเนี่ย12 15บาทครับต้นยางนาครับต้นน้อยนาครับต้นมะเขือพันธุ์สีทองนะครับเนาะกำลังสวยกำลังงามนะครับเนาะปลูกประมาณปีหนึ่งก็เริ่มนะครับนี่ครับนี่คือต้นอายุนะ1ปีนะครับเนาะก็มีเริ่มมีผลนะครับนี่เข้าสู่ปีที่2นะครับเนาะก็เริ่มจับหมากนะครับก็จะอาจจะบ่ดกนะครับเนาะเพราะว่าปีแรกครับปลูกขวบปีพอดีครับปีหน้าปีที่2จะเยอะนะครับเนาะเพราะว่าเฮาก็จะแต่งกิ่งนะครับเนาะแต่งกิ่งครับนี่ครับน้อยหน่าพันธุ์สีทองครับนี่ครับ1ปีครับอายุ1ปีต้นอายุ1ปีครับลงหลุมนะครับเนาะนี่ต้นที่ซ้ําใหม่ครับระยะเวลาในการซ้ํานี่ก็สิโดนแน่นะครับเนาะประมาณ2เดือนก็กลัวนะครับ2เดือน3เดือนก็เริ่มลงปลูกครับก็มันจะมารวมกันเข้านี่ครับปลูกไว้ครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะขอบพระคุณในไลฟ์ครับ